clouds pass, skies are clear. แบบที่หนึ่งสมาชิกของ A ทุกตัวเป็นสมาชิกของ B อย่างนี้เหมือนกับอะไรคะที่เราเรียนในเรื่องของเซต A มันอยู่ใน B นั่นคือ A เป็นสับเซตของ B ถ้าเรายกตัวอย่างตัวอย่างมีมากมายมหาศาลอย่างเช่นครูบอกว่าจำนวนนับเป็นสับเซตของจำนวนเต็มได้ไหมจำนวนจริงก็ได้จำนวนเต็มก็ได้ได้ไหมคะนักเรียนได้อย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องชั้นเดียว3ชั้นได้ไหมคะจำนวนนับจำนวนเต็มจำนวนจริงได้ไหมได้จำนวนนับจำนวนเต็มจำนวนตรรกะจำนวนจริงอย่างนี้เช่นครูยกตัวอย่างอย่างสมมุติว่าบอกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์เลือดอุ่นนั่นเรียกว่าจริงป่ะคะจริงหรือไม่จริงจริงสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์เลือดอุ่นนักเรียนเรียนในวิชาไหนมาในวิทยาศาสตร์มันถ้าวงอันนี้คือสัตว์เลือดอุ่นแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะก็จะเป็นสับเซตของสัตว์เลือดอุ่นถ้าวันเฉลิมเลี้ยงลูกด้วยนมแสดงว่าวันเฉลิมก็เป็นสัตว์เลือดอุ่นใช่ไหมเอาอะไรลงไปใส่ก็ได้ใช่ป่ะล่ะถ้าวันชัยเลี้ยงลูกด้วยนมล่ะวันชัยก็ทำไมก็เป็นสัตว์เลือดอุ่นนอกจากอย่างนี้แล้วยังมีอีกตัวอย่างอีกมากมายที่เป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้ต่อไปอันนี้เป็นเรื่องของสับเซตนักเรียนใช่ไหมคะเป็นเรื่องของสับเซตเพราะฉะนั้นก็จะไม่ลำบากเลยสำหรับนักเรียนเพราะว่านักเรียนเรียนเรื่องของกระบวนการทางเซตมาหมดแล้วนะอันนี้ไม่ได้นำเอาภาพที่ไม่ได้เอาอะไรกระบวนการที่ลึกซึ้งมากมายไม่ได้เอามาใช้แค่เรานำเอาแผนภาพมันมาใช้แล้วก็เป็นลักษณะของปฏิบัติการทางเซตเท่านั้นนะต่อไปอย่างนี้เข้าใจได้ไหมคะนักเรียนเมื่อกี้นี้มันมีแบบฝึกหัดที่เป็นแบบนี้ไหมอย่างในข้อที่หนึ่งอ่ะนักเรียนว่าแผนภาพวาดได้แบบนี้ไหมกบทุกตัวว่ายน้ำได้นักเรียนว่าจะวาดยังไงกบทุกตัวว่ายน้ำได้นักเรียนว่าตัวอย่างนี้ใช้ได้ไหมคะเนี่ยเราเขียนยังไงดีคะนักเรียนกบทุกตัวว่ายน้ำได้แล้วก็สัตว์ที่ว่ายน้ำได้จะบินได้นักเรียนว่าอะไรใหญ่สุดเราลองมาใช้ที่ว่าเราใช้แผนภาพแบบนี้หรือเปล่าเราบอกว่าไงนะอะไรนะอันที่หนึ่งเขาบอกว่าอะไรนะกบทุกตัวว่ายน้ำได้กบทุกตัวว่ายน้ำได้ต่อไปอันที่สองล่ะอันที่สองบอกว่าอะไรสัตว์ที่ว่ายน้ำได้จะบินได้สัตว์ที่ว่ายน้ำได้แค่นี้ก่อนนักเรียนเขียนแผนภาพได้ว่าไงเขียนว่าไงฮะเขียนแผนภาพว่าไงนักเรียนว่าอะไรใหญ่ที่สุดถ้าครูมีวงกลมครูถามผิดถามไม่ใช่ถามผิดถามแล้วนักเรียนตอบไม่ได้แสดงว่าคำถามไม่ดีมันจะมีกี่เหตุการณ์อันนี้ถ้าวาดวงนี่จะได้กี่วง2วงเอาอะไรเป็นวงใหญ่สุดมันแล้วถ้าครูใช้วงนอกวงเดียววงนี้ควรจะแทนอะไรอันนี้จะแทนอะไรดีนักเรียนบอกว่ามี
ะไรดีทำยังไงดีอะคะว่ายน้ำได้บินได้อันนี้ทำไงบินได้บินได้บินได้ส่วนเขาบอกว่าว่ายน้ำได้ก็บินได้เพราะอันนี้ก็คือว่ายน้ำได้นะเพราะทุกตัวที่ว่ายน้ำได้ก็บินได้กบว่ายน้ำได้กบก็จะอยู่ในเซตนี้เพราะฉะนั้นกบก็จะต้องทำไมด้วยบินได้ด้วยใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้กบทุกตัวว่ายน้ำได้ใช่ไหมอันนี้เป็นกบอันนี้ทำไมว่ายน้ำได้ใช่ป่ะอันนี้คือข้อหนึ่งใช่ป่ะฮะคราวนี้สัตว์ที่ว่ายน้ำได้ก็บินได้เพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่ายน้ำได้ก็ไปอยู่ในเซตของที่ทำไมด้วยบินได้นะฮะนี่คือใช้แผนภาพมาช่วยนะฮะอันนี้คือแผนภาพที่หนึ่งนั่นเลยว่าอันที่สองใช้แผนภาพนี้ไหมจำนวนนับทุกจำนวนเป็นจำนวนเต็มจำนวนนับทุกจำนวนเป็นจำนวนเต็มอันนี้เป็นจำนวนเต็มอันนี้เป็นจำนวนนับถูกไหมคะอันนี้สอเห็นว่าสื่อให้เห็นว่าจำนวนนับทุกจำนวนเป็นจำนวนเต็มต่อไปอะไรอีกจำนวนเต็มทุกจำนวนเป็นจำนวนจริงทุกจำนวนนั้นนี่จำนวนเต็มทุกจำนวนเป็นจำนวนจริงเพราะฉะนั้นผลสรุปบอกว่าจำนวนนับทุกจำนวนเป็นจำนวนจริงก็ถูกต้องใช่ไหมฮะเพราะจำนวนนับไปอยู่ในเซตของจำนวนจริงด้วยอันนี้คือการกล่าวอย่างนี้เรียกว่าสมเหตุสมผลเพราะผลที่ได้นะนักเรียนดูนะจำนวนนับมันก็ไปอยู่ในเซตของจำนวนจริงนั่นเองนะฮะมันถึงบอกว่าการกล่าวแบบนี้สมเหตุสมผลไงทีนี้ต่อไปข้อที่2ไม่มีสมาชิกของ A ตัวใดเป็นสมาชิกของ B ตัวอย่างไม่มีงูตัวใดที่มีขางูมีขาป่ะนะถ้าพูดว่าสัตว์ที่มีขากับงูเกี่ยวข้องกันไหมคะไม่เกี่ยวถ้าอย่างนี้ A ลบ B ก็เป็น B B ลบ A ก็เป็น A ลบ B เป็น A B ลบ A เป็น B A intersect B เป็นเซตว่างถ้าสมมุติว่า A intersect B แล้วไม่เป็นเซตว่างแปลว่ามีงูบางตัวมีขาใช่ไหมคะเหมือนกับในข้อที่7ไม่มีจำนวนเฉพาะใดหารด้วย2ลงตัวแสดงว่ามันจะต้องมีอยู่กี่กลุ่มไม่มีจำนวนเฉพาะใดหารด้วย2ลงตัวมีอยู่กี่เซตไม่มีจำนวนเฉพาะใดหาร2ลงตัวแสดงว่าในเซตที่1คือเขาบอกเป็นเซตของอะไรนะไม่มีจำนวนเฉพาะใดหารด้วย2ลงตัวมันพวกที่หารด้วยหารด้วย2ลงตัวอันนี้ก็คือพวกของจำนวนอะไรนะจำนวนเฉพาะนะก็จะมีลักษณะนี้เกี่ยวข้องกันไหมคะเกี่ยวข้องกันไหมไม่เกี่ยว21หาร2ไม่ลงตัวนักเรียนว่า21หาร2ไม่ลงตัวแล้วเป็นยังไงอีก21หาร2ไม่ลงตัวมัน21ก็จะเป็นจำนวนเฉพาะมันพวกที่หารด้วย2ลงตัวอันนี้อาจจะเป็นพวกที่หารด้วย2ไม่ลงตัวนะฮะก็ได้ทีนี้ในแบบถัดไป A บางตัวเป็นสมาชิกของ B
A บางตัวเป็นสมาชิกของ B B บางตัวก็เป็นสมาชิกของ A อันนี้ A intersect B แล้วเป็นเซตว่างหรือไม่ว่างไม่ว่างA กับ B มีสมาชิกร่วมกันเช่นรถโดยสารบางคันเป็นรถปรับอากาศรถโดยสารบางคันเป็นรถปรับอากาศถามว่ารถปรับอากาศทุกคันจำเป็นต้องเป็นรถโดยสารไหมไม่จำเป็นแล้วก็รถโดยสารทุกคันต้องปรับอากาศไหมไม่จำเป็นครูให้ซีกซ้ายเป็นรถโดยสารซีกขวาเป็นรถปรับอากาศอย่างนี้ก็จะมองเห็นชัดว่ามีรถโดยสารเนี่ยบางคันก็เป็นรถที่ปรับอากาศนะเพราะฉะนั้นอย่างนี้ยังในแผนภาพนี้ยังสามารถบอกให้เห็นอีกว่าถ้าสมมุติว่าคุณระบายเฉพาะในส่วนตรง A ลบ B จะหมายความว่าอะไรคะถ้าคุณระบายแรงเงาตรงส่วนของที่ไปลักษณะของ A ลบ B เนี่ย A ลบ B เป็นแบบไหนทราบไหมอยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B อันนั้นจะหมายความว่าไงคะอะไรนะรถโดยสารบางคันไม่ใช่รถปรับอากาศหรือถ้าคูระบายซีกนี้ล่ะถ้าคูแรงเงาซีกนี้ล่ะ B ลบ A ล่ะรถปรับอากาศบางคันไม่ใช่รถโดยสารมันก็ไปอีกแผนภาพหนึ่งนะอย่างนี้หมายความว่าอันนี้ A ลบ B อย่างนี้สื่อว่าสมมติเอารถโดยสารทั้งคู่อ่ะรถโดยสารแบบเมื่อกี้นี้แบบตัวอย่างเมื่อกี้นี้อย่างนี้ก็จะบอกว่ารถโดยสารบางคันไม่ใช่รถปรับอากาศอันนี้ที่แรงเงาคือรถโดยสารบางคันไม่เป็นรถปรับอากาศนะสี่แบบหรือยังคะนักเรียนครบสี่แบบหรือยังครบแล้วแบบแรกก็เหมือนกับอะไร A intersect ไม่ใช่ A เป็น subset ของ Bพออันที่สองเหมือนกับ A intersect B เป็นเซตว่างนะโดยใช้โดยบอกว่า A กับ B เป็นเซตที่ไม่มีสมาชิกเกี่ยวข้องกันอันที่สามก็คือ A intersect B ที่จริงอันแรกเลยอะแบบแรกเลยอาจจะบอกว่า A union B แล้วได้ A ก็ได้มันมีหลายแบบแต่เพียงแต่ว่าเรานำเอาบางส่วนเท่านั้นมาใช้ใช่ไหมคะต่อไปอีกแบบหนึ่งเมื่อกี้นี้แบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามคือแบบ A intersect B แล้วมีสมาชิกต่อไปแบบที่สี่เป็น A ลบ B หรือ B ลบ A ก็ได้นะคะทีนี้นี่คือสี่แบบทีนี้นำแบบอื่นๆอีกนะอย่างเช่นในลักษณะนี้มันก็คือลักษณะของ A intersect B ใช่ไหมคะแต่ว่ามีสมาชิกของ A 1ตัวที่เป็นสมาชิกของ B ก็เหมือนกับ A intersect B แล้วมีสมาชิกเพียงตัวเดียวได้ไหมคะได้เช่น
สุนัขของฉันเป็นสุนัขพันธุ์ไทยแท้ลักษณะอย่างนี้ก็ได้ก็คือใน A กับ B มีสมาชิกเพียงใน A อินเตอร์เซกต์ B สมาชิกเพียงตัวเดียวเท่านั้นต่อไปอันนี้ล่ะมี A 1ตัวที่ไม่เป็นสมาชิกของ B เช่นสุนัขของเธอไม่ใช่สุนัขพันธุ์ไทยแท้แต่ถ้าแบบหลักๆมันจะมีทั้งหมดอยู่กี่แบบ4แบบนะนี้ก็เป็นแบบที่ในลักษณะของแบบที่อาจจะนำมาใช้ได้นะโดยการใช้จากแบบเดิมที่เราทำมาแล้วทั้ง4แบบคราวนี้เราจะลองมาตรวจสอบการสมเหตุสมผลด้วยการใช้แผนภาพลองดู